ลิปนี้เป็นคลิปนิเวนพาร์ท3นะฮะจากที่ผมได้บอกไปคลิปที่แล้วว่าคลิป3มันจะมาพูดถึงเวอร์บอสนะฮะกับตัวนิเวนนะฮะมาแต่ว่าเอ้ยเนื้อผมไม่พอแล้วเนี่ยได้แค่20ลงได้แค่20เนื้อก็ลง20เนื้อแล้วกันนะฮะขาดอยู่3เนื้อนะก็กันไหนๆนะฮะเติมเพชรเลยดีกว่าไหนจะรีวิวแล้วก็เติมเพชรซะเลยฮะทีมเอาเป็นทีมไหนดีเอาเป็นผมเอามิโกะไปดีกว่าครับกันเหนียว1ตัวนะฮะนิเวน1ตัวมิโกะแล้วก็ตัวจะใช้อะไรดีนะเอาเป็นเอามิวไปดีกว่าครับผมว่ารู้สึกว่าบอสหนอนจะโหดด้วยนะผมต้องขอการตายไว้ก่อนนะอย่างแรกมาดูนิเวนว่าจะพาจบบอสได้ไวขนาดไหนแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนิเวนเนี่ยมันไม่นับดาเมจที่ว่าเข้าเป็นเลือดเข้าตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะฮะก็ลองดูฮะว่าจะได้ไปได้ถึงไหนนะแต่ว่ามีอีกฝั่งค่อนข้างจะโหดน่าจะชนะนะลองดูฮะคือถ้าเกิดมันคิดดาเมจ HP ทีมผมจะต้องได้ MVP นะเพราะว่าบอสเลือดเยอะแล้วก็นิเวนนี่เป็นตัวผ่าน HP เปอร์เซ็นต์ได้ดีมากนะไหนมาลองเทสฟิตเป็นไงสบายนะโอ้โหจบอย่างไวนะฮะกระตุกมากฮะโดยเฉพาะเวลามันลงคลิปเนี่ยจบแล้วครับไวมากนะผมว่าเป็นการจบบอสที่ไวสำหรับนิเวนนะครับก็นิเวนที่เขาว่าเป็นตัวเผาผลาญเลือดบอสได้ดีที่สุดผมว่าจริงนะฮะแต่ว่าไม่ได้นับ HP เปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมบอกจริงๆนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดนิเวนเป็นตัวดีล HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นดีลผมจะต้องได้แล้วเพราะว่า HP กับเลือดบอสนี่ค่อนข้างเยอะทีมผมน่าจะได้แต่ว่าทีมผมอด MVP นะฮะได้คอนเก่ามาก็ถือว่าคุ้มฮะฝั่งข้ามเนี่ยเอาถุง2มาแล้วกันฮะถึงผมจะไม่ได้ MVP แต่ผมก็มีดวงนะฮะเอาอีกสักรอบแล้วกันฮะ2รอบแล้วกันฮะไหนๆก็เติมเนื้อไปแล้วจัดซะเลย2รอบดีกว่านะฮะเพื่อความชัวร์นะฮะรอบที่2 World Boss นะฮะ30เนื้อทีมเดิมนะครับไม่เปลี่ยนนะฮะก็เดียวนี่แรนดอมทีมครับขอทีมโหดๆเถอะแล้วก็ดาเมจมาช่วยกันหน่อยทีมผมไม่มีดาเมจเลยอ่ะมีแต่ซับมิโกฮันโซสไตล์น่าจะรอดนะแต่ว่าเอาฮันโซมาทำไมเนี่ยก็ไม่เข้าใจคนเล่นเหมือนกันนะว่าจะเอาฮันโซมาลงบอสทำไมผมว่าเขาก็คงได้ MVP แล้วฮะลองดูฮะสบายครับยังไม่ตายนะฮะสังเกตเลือดบอสดีๆนะฮะผมว่ายุบมากยุบเยอะมากโดยเฉพาะเนี่ยเวลาติดไฟเลนนะฮะกับน้ำแข็งรวมกันนะฮะดาเมจจะแบบโอ้ยลดหวบมากเลือดบอสที่ไหลเป็นน้ำฮะถือว่านิเวนเป็นตัวเก็บบอสได้ไวนะฮะในความคิดผมและก็ความคิดของคนอื่นนี่แหละอ้าวได้ MVP ฮะเฉยเลยอ๋อฝั่งตรงข้ามเขาหลุดนะฮะ
ทีมผมได้ดาเมจคนเดียวนะเพราะว่าเขาหลุดไปก็ค่อนข้างคุ้มนะลงบอสไป2รอบถือว่าคุ้มมากนี้เวนเวิร์ลบอสผมแอปพรูฟนะฮะเวิร์กฮะถ้าจะปั้นไว้ลงเวิร์ลบอสคุ้มครับสำหรับนิเวนพบกันก็ขอจบพาร์ท3สำหรับการรีวิวเวิร์ลบอสเพียงเท่านี้นะครับพบกันต่อพาร์ท4กับการดิสคัสอาวุธแล้วก็สกิลของนิเวนนะครับพบกันต่อพาร์ท4